สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรหล่อมเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะสปอยภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy Ride or Die หรือ Bad Boy คู่หูขวางนรกลุยต่อขอไว้ลายซึ่งภาคนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับภาค3พอสมควรหากใครไม่ดูภาคก่อนนี้ก็อาจจะงงเล็กน้อยแต่ก็ดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมภาพประกอบน้อยนะใครไม่ชอบข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับภาค4เนี่ยเริ่มต้นมาไมค์แต่งงานหลังจากที่สําเร็จเทมามาหลายภาคภาคนี้ก็แต่งงานทันทีโดยไมค์แต่งงานกับคริสตินหมอที่คอยดูแลไมค์หลังจากที่ไมค์โดนยิงในภาคก่อนและแน่นอนว่ามาร์คัสก็เป็นเพื่อนเจ้าเบ่าทว่าในงานแต่งงานเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือระหว่างที่มาร์คัสกําลังเต้นอยู่จู่ๆมาร์คัสก็ล้มลงไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลวโชคดีที่ว่าในงานเนี่ยมีพวกเจ้าหน้าที่อยู่เยอะก็เลยส่งตัวมาร์คัสไปโรงพยาบาลเอาไว้ได้ทันทว่ามาร์คัสเนี่ยก็วิญญาณออกจากร่างไปช่วงนึงนะเรียกว่าตายไปช่วงนึงเลยดีกว่าและในตอนที่วิญญาณของมาร์คัสออกจากร่างมาร์คัสได้เห็นสัจธรรมของโลกใบนี้เห็นสัจธรรมทุกอย่างบรรลุทุกอย่างในสิ่งที่เขาเคยกังวลในโลกหลังความตายมาร์คัสได้เจอกับผู้กองฮาวาร์ดที่ตายไปในภาคก่อนด้วยมือของอาร์มันโดลูกชายของไมค์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างไมค์และอิซาเบลภรรยาของเจ้าพ่อขายาที่ได้เจอไมค์และบังเอิญตกหลุมรักกันสุดท้ายก็คลอดอาร์มันโดมาโดยที่ไมค์ไม่รู้ก็ถ้าให้เล่าเรื่องราวในภาค3แบบย่อๆคือตอนแรกไมค์กับอาร์มันโดเนี่ยปะทะกันทั้งคู่เนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นพ่อลูกกันสุดท้ายผู้กองฮาวาร์ดโดนอาร์มันโดซุ่มยิงเสียชีวิตไมค์กับมาร์คัสก็เลยตามสืบจนในที่สุดก็รู้ว่าอาร์มันโดคือลูกชายของเขาในตอนท้ายของภาค3อาร์มันโดคิดได้เริ่มไปช่วยมาร์คัสไว้ตอนคับขันและยอมเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อรับโทษทันที่เขาได้ทำมาภาค3ก็ประมาณนี้นะแบบย่อๆทีนี้เมื่อมาร์คัสได้พบกับผู้กองฮาวาร์ดในความฝันไม่สิโลกหลังความตายซึ่งผู้กองฮาวาร์ดได้พูดกับมาร์คัสว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเจ้าพอพูดจบมาร์คัสก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีไมค์คอยนั่งเฝ้าเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้ไมค์หลับไปแล้วนะพอมาร์คัสฟื้นขึ้นมาจากความตายก็ยิ้มแฉ่งและดึงสายออกซิเจนสายน้ำเกลืออะไรออกจนหมดหลังจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปและขึ้นไปยังดาดฟ้าซึ่งไมค์ตื่นพอดีเลยรีบตามไปปรากฏว่ามาร์คัสที่ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าได้ไปยืนตรงริมตึกและบอกว่าไมค์กูเลิกกลัวแล้วเว้ยไอ้เรื่องที่กังวลมาตลอดเนี่ยตอนนี้กระจ่างแล้วกูไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของกูไม่ว่าจะทำยังไงกูก็ไม่มีวันตายไมค์ก็พยายามถามนะว่ามาร์คัสมึงเป็นอะไรมาร์คัสก็บอกว่าตอนที่วิญญาณออกจากร่างไปกูเห็นทุกอย่างเลยกูเห็นมหาสมุทรกูเห็นจุดกำเนิดของจักรวาลเห็นทุกอย่างบรรลุธรรมไมค์แม่งงงอะไรของเพื่อนกูวะไมค์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมมาร์คัสให้ลงมาจากขอบตึกซึ่งมาร์คัสก็ยอมลงมาแต่โดยดีเพราะเขาไม่ได้บ้าเขาแค่บรรลุธรรมแล้วพอลงมาจากขอบตึกมาร์คัสก็บอกกับไมค์ว่าไมค์พายุใหญ่กำลังจะมาเองกำลังจะโดนทดสอบและเองต้องเจอกับเรื่องที่ตัดสินใจยากมากแต่ขอให้จำเอาไว้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไมค์ก็งงมากว่าเพื่อนกูไปอะไรสงสัยตอนที่ตายพักนึงเนี่ยร่างกายจะขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนจนสติหลุดไปแล้วทว่าไมค์หารู้ไม่ว่าเรื่องที่มาขัดพูดนั้นเป็นความจริงเพราะตอนนี้มีพวกชั่วได้ทำรายการบัญชีปลอมและบ่อยว่าผู้กองฮาวาร์ดที่ตายไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาทำให้กระทรวงยุติธรรมสั่งสอบสวนการคอร์รัปชันในกรมตำรวจไมอามีไมค์และมาร์คัสเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็เดือดสุดๆเพราะพวกเขารู้ดีว่าผู้กองฮาวาร์ดไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ทว่าหลักฐานเนี่ยมันก็แน่นหนาเหลือเกินจนทำให้ริต้าแฟนเก่าของไมค์ที่รับตำแหน่งผู้กองคนปัจจุบันแทนผู้กองฮาวาร์ดต้องยอมให้ทางรัฐทำการสืบสวนโดยอิงจากหลักฐานที่มีมากกว่าจากความรู้สึกส่วนตัวที่หนักกว่าคือตอนนี้มี FBI ถูกส่งมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของตำรวจไมอามีด้วยไมค์ก็ไม่พอใจอย่างแรงเพราะ FBI เนี่ยแม่งปากดีใส่ผู้กองฮาวาร์ดที่เสียชีวิตไปไมค์เลยจะจัดสัก1ดอกทว่าริต้าก็มาห้ามเอาไว้หลังจากนั้นจูดีลูกสาวผู้กองฮาวาร์ดก็เข้ามาในห้องประชุมและขอดูหลักฐานทั้งหมดที่ใช้กล่าวหาพ่อของเธอไมค์ก็รีบเข้ามาหาจูดีและถามจูดีว่าแคลรี่เป็นยังไงบ้างเพราะไมค์กับแคลรี่เนี่ยสนิทกันมากแต่จูดีก็บอกกับไมค์ว่าและเองคิดว่าไงล่ะไมค์ก็เลยพยายามให้จูดีสงบลงโดยการบอกว่าจูดีเราเป็นทีมเดียวกันนะแต่จูดีก็พันใส่ไมค์แล้วบอกว่าพ่อกูตายเพราะลูกมึงอ่ะฉันขอสาบานเลยถ้าฉันจับลูกชายได้ฉันจะวิสามันมันซะมาร์คัสเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาไมค์ออกจากกรมตำรวจไปไมค์กับมาร์คัสก็เลยเดินทางไปที่เรือนจำรัฐฟลอริดาเนื่องจากผู้กองถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งขายยาดังนั้นพวกเราต้องไปหาแก๊งขายยาโดยตรงและถามข้อมูลจากมันซะโดยคนที่ไมค์ไปหาก็คือลูกชายของเขานั่นเองไมค์ถามลูกชายอามานโดว่าผู้กองเกี่ยวข้องแก๊งขายยาจริงไหมอามานโดก็บอกไมค์ว่าไม่ผู้กองไม่เกี่ยวข้องกลับกันผู้กองเป็นคนตามล่าตำรวจชั่วพวกนั้นต่างหากไม่ที่ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ผู้กองฮาวาร์ดโดนแก๊งค้ายาฆ่าไม่ใช่เหรอผู้กองมีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของแม่แกผู้กองเลยโดนฆ่าแต่อามันโดบอกว่ารายชื่อของผู้กองโดนยัดมาทีหลังคนของพวกคุณน่ะ
อยากทำให้ดูเหมือนพวกเราเป็นคนทำมาคัสก็เลยถามอามันโดว่าคนของพวกคุณน่ะหมายถึงใครอามันโดเลยบอกว่าระวังตัวให้ดีมีคนชั่วแฝงอยู่ในพวกคุณผมเคยเจอมาแล้วผมไม่รู้จักชื่อเขาแต่ผมจำหน้าเขาได้ตอนนี้ไมค์กับมาคัสเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรพวกเขาไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนดีทว่าเหมือนฟ้าเป็นใจเพราะพวกชั่วมันไปแฮกคอมเก่าผู้กองฮาวเวิร์ดจนทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยในคอมมันทำงานมาคัสจึงได้ข้อความที่ผู้กองฮาวเวิร์ดทิ้งไว้ก่อนตายโดยข้อความนั้นมีอยู่ว่าหากพวกแกได้เห็นคลิปนี้ฉันคงตายไปแล้วขอโทษทีนะฉันทำให้พวกนายตกอยู่ในอันตรายเข้าเรื่องเลยละกันมีคนทรยศอยู่ในบ้านเราแต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ได้รับข้อความนี้คือแบดบอยของฉันจริงฟังไว้นะไอ้ยักษ์กระป๋องโคกคือกุญแจจงอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแล้วข้อความมันก็ตัดไปตอนแรกทั้งสองคนก็งงกันนะว่าอะไรวะยักษ์กระป๋องโคกสุดท้ายไมค์กับมาคัสก็นึกได้ว่าเจ้าเฟเชอร์นั่นเองเฟเชอร์เนี่ยก็เป็นอดีตตัวร้ายนะที่โผล่มาตั้งแต่ภาคแรกแต่ตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วก็ติดที่บุญคุณผู้กองและพวกไมค์กับมาคัสอยู่ไมค์กับมาคัสเนี่ยก็เลยรีบไปหาเจ้าเฟเชอร์เลยซึ่งตอนนี้เฟเชอร์เป็นเจ้าของโกดังเปิดแสดงงานศิลปะไมค์กับมาคัสก็เลยจะไปหาเฟเชอร์โดยหารู้ไม่ว่าไอ้พวกโจวน่ะมารู้แล้วว่ามาคัสได้รับข้อความจากผู้กองฮาวเวิร์ดมันก็เลยส่งคนสกัดรอยตามไมค์กับมาคัสไปทีนี้ระหว่างไมค์กับมาคัสกำลังจะเดินข้ามถนนไปยังโกดังของเฟเชอร์มาคัสก็บอกอะไรบางอย่างกับไมค์ไมค์เองก็ตั้งใจฟังเลยมาคัสบอกกับไมค์ว่ามึงจำไว้นะกูไม่มีวันตายกูตายไม่ได้ไมค์เลยพูดว่ายามาโนะมึงเพิ่งตายใส่งานแต่งกูเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมาคัสเลยบอกว่าแล้วเป็นไงตอนนี้กูยังอยู่ตรงนี้กูไม่ตายเว้ยถ้าไม่เชื่อดูนี่พอพูดจบมาคัสแม่งเดินข้ามถนนเลยและตอนนั้นอะไฟเขียวอยู่รถแม่งวิ่งสวนกันไปสวนกันมาเต็มไปหมดไมค์ก็พยายามเข้าไปห้ามนะแต่ไม่ทันแล้วแม่งไปกลางถนนแล้วสุดท้ายก็ข้ามฝั่งไปได้โดยไม่เป็นอะไรเลยไมค์เลยมองหน้ามาคัสเลยมองหน้าเลยเคืองเพื่อนมากแต่มาคัสก็พูดขึ้นมาว่ามึงต้องเชื่อใจกูมั่นใจตัวเองมั่นใจในจักรวาลไมค์ก็ด่ามาคัสว่ามึงอะเลอะเทอะแล้วจากนั้นก็เดินไปหาเฟเชอร์ฉากนี้นะมีดารารับเชิญ2คนคนแรกเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่แต่คนเนี่ยทุกคนรู้จักดีเลยไปดูกันเองนะครับว่าเป็นใครพอไมค์กับมาคัสไปหาเฟเชอร์ก็พยายามถามเฟเชอร์ว่าผู้กองฮาวเวิร์ดทิ้งอะไรไว้ให้เฟเชอร์ก็ไม่พูดออกมาตรงๆแต่พยายามบอกใบ้เพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่2คนเนี้ยก็ซื่อจัดจนไม่รู้เฟเชอร์ใบ้อะไรสุดท้ายเฟรเชอร์โดนคนที่สกัดรอยตามไมค์และมาคัสมายิงด้วยปืนเก็บเสียงจนเสียชีวิตและคนที่สกัดรอยตามมาไม่ใช่คนเดียวนะเพียบเลยแม่งพยายามจัดการไมค์กับมาคัสให้ได้ไมค์ก็ยิงสู้ด้วยความระมัดระวังเพราะตัวเองอ่ะพวกน้อยกว่าทว่ามาคัสของขึ้นและรู้ว่าตัวเองไม่มีทางตายเลยบู๊แบบไม่สนหน้าอินทพรหมจนกำจัดพวกโจรไปได้หลายคนแต่โจรคนหนึ่งมันหนีออกนอกร้านไปมาคัสเลยรีบวิ่งตามโดยไม่สนใจไมค์ไมค์พอเห็นว่ามาคัสวิ่งออกไปด้านนอกก็เลยรีบวิ่งตามออกมาและพยายามยิงสกัดโจรส่วนทางด้านมาคัสได้กระโจนขึ้นนั่งที่หน้าฝากระโปรงรถโจรที่ขับผ่านมาเพื่อตามจับโจรที่กำลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตส่วนไมค์ก็วิ่งสุดชีวิตเช่นกันทว่าขณะที่ไมค์กำลังเปลี่ยนแมกกาซีนกระสุนปืนไมค์ก็ทำพลาดจนทำให้แมกกาซีนกระสุนปืนตกลงพื้นไมค์ก็พยายามก้มเก็บนะทันใดนั้นก็มีรถตู้คันนึงวิ่งจะมาชนไมค์จังหวะนั้นไมค์ทำอะไรไม่ถูกและเกิดอาการแพนิคจนเกือบโดนรถชนซึ่งรถคันนั้นน่ะเป็นรถของพวกโจรนั่นเองทว่ามาคัสก็พุ่งมาช่วยไมค์เอาไว้ได้ทันแต่พวกโจรมันก็หนีไปได้จากนั้นไมค์กับมาคัสก็กลับไปที่ร้านของเฟเชอร์หน่วยพยาบาลได้มาดูอาการของไมค์และแจ้งไมค์ว่าไมค์มีอาการแพนิคแต่ไมค์ไม่ยอมรับความจริงตอนนี้ดูเหมือนว่าบอแสจะหลุดมือไปแล้วทว่าอย่างน้อยความหวังก็ยังมีเพราะจู่ๆเคลลี่ได้ถ่ายติด QR โค้ดซึ่งปะปนอยู่ในวิดีโอที่โชว์อยู่ในร้านเฟเชอร์ไมค์และมาคัสก็เลยบอกเคลลี่ว่าย้ายที่กันเถอะเปิดที่นี่ไปได้เดี๋ยวให้ดอนลองเปิดมันดูจากนั้นทั้ง4คนก็ย้ายไปในรถของดอนซึ่งเป็นรถสำหรับสื่อสารและสอดแนมพอเข้าไปในรถและสแกน QR code ดูก็ปรากฏว่าใน QR code มีวิดีโอของผู้กองฮาวเวิร์ดอยู่โดยในรายละเอียดของวิดีโอบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าในองค์กรมันกินกันไปถึงขั้นไหนแต่ที่แน่ๆพวกมันมีนอกมีในกับแก๊งขายยาเรื่องนี้มันส่งกลิ่นออกมาตั้งแต่9ปีก่อนเพราะฉันได้พบว่าล็อตยาให้เราบุกจับมันหายไปจากของกลางหลังจากนั้นเบื้องบนก็บล็อกงานฉันไม่ให้ฉันสืบต่อฉันได้ดึงซานเชสกับลูอิสกลับมาทำงานและปรากฏว่า1สัปดาห์ถัดมาสองคนนั้นรถคว่ำตายอย่างไร้สาเหตุไอ้ฉันเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้อันตรายเลยไม่ดึงแกสองคนเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้อยู่ที่พวกแกเลยจำยาล็อตที่เราจับเมื่อปี2003ได้ไหมฉันเก็บข้อมูลแหล่งเก็บยาไม่ลงบันทึกนั่นล่ะคือที่เก็บไฟล์จริงทุกอย่างที่พวกแกต้องใช้เล่นงานตำรวจชั่วมันอยู่ที่นั่นพวกแกต้องสานต่อสิ่งที่ฉันทำให้สำเร็จช่วยทีนะพวกแกเป็นความหวังสุดท้ายของฉันและแล้ววิดีโอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ดูท่าเรื่องนี้จะใหญ่กว่าที่คิดไมค์เลยบอกให้ดอมและเคลลี่ไปที่สถานีไปดึงไฟล์คดีเก่ามาและขอให้ทำเรื่องนี้แบบเงียบๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะสามารถเชื่อใจใครได้บ้าง
ทั้งเนี้ยคนที่ซวยในเรื่องนี้มีอีกคนนึงนั่นก็คืออามานโดลูกชายของไมค์เพราะอามานโดโดนสั่งเก็บเนื่องจากอามานโดพยายามช่วยไมค์ทว่าในขณะที่อามานโดกำลังออกกำลังกายอยู่ในคุกเขาก็ไหวตัวทันเลยต่อสู้กับพวกที่จะมาเอาชีวิตและเอาตัวรอดมาได้ไมค์เมื่อรู้ข่าวว่าลูกโดนทำร้ายก็รู้ได้ทันทีว่าพวกมันพยายามปิดปากเลยไปบอกให้ริต้าซึ่งตอนนี้เป็นผอ.ช่วยย้ายอามานโดมาจากคุกที่ฟลอริดาให้มาอยู่ในเขตไมอามี่หน่อยมันจะได้ใกล้หูใกล้ตาเราเพราะอามานโดเป็นคนเดียวที่เคยเห็นหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ดังนั้นเขาห้ามตายเด็ดขาดตอนนี้ริต้าคบอยู่กับล็อกวูดซึ่งเป็นนักการเมืองและกำลังจะลงสมัครตำแหน่งผู้ว่าซึ่งล็อกวูดบอกว่าโอเคผมจะทำเรื่องนี้เพื่อคุณคุมตัวเขาให้กบดานในไมอามี่และสอบปากคำเขาถ้าเรื่องนี้เขาโกหกผมจะโดนหนักจากนั้นไมค์อย่าทำให้ผมผิดหวังนะไมค์ก็รับปากจากนั้นไมค์ก็เดินไปลงลิฟต์เพื่อออกจากสำนักงานตำรวจแต่ว่าดอนก็ติดต่อมาพอดีแล้วบอกกับไมค์ว่าเจอข้อมูลแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะย้ายข้อมูลไฟล์มาเก็บไว้ในเรือของผมไมค์ก็เลยบอกดอนว่าจัดการเลยเสร็จแล้วติดต่อมาด้วยเดี๋ยวผมจะไปหาทีหลังจากนั้นไมค์และมาคัสก็ไปยังเรือนจำฟลอริดาเพื่อไปคุมการขนย้ายตัวอามานโดให้มายังไมอามี่ผ่านทางเครื่องบินของราชการซึ่งก่อนเครื่องบินเนี่ยทุกคนต้องเก็บอาวุธปืนเอาไว้ในกล่องซึ่งล็อกอย่างแน่นหนาไมค์ก็ยอมให้เก็บแต่โดยดีเพราะไว้ใจแต่หารู้ไม่ว่าในเครื่องบินอ่ะมีพวกโจรแอบแฝงตัวเข้ามาด้วยบินไปได้สักพักพวกโจรให้นักบินทำการเปิดระบบออโต้ไพลอตและบังคับให้นักบินพูดตามบทที่มันวางเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะปาดคอนักบินทิ้งซะนักบินจึงส่งสัญญาณไปยังหอบังคับการว่าตอนนี้นักโทษกำลังหลบหนีด้วยความช่วยเหลือของตำรวจไมอามี่ไมค์กราวลีย์และมาคัสเบอร์เนตจนทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้พวกมันมาที่ห้องนักบินแล้วพวกเขาจะทำการยึดเครื่องบินพอพูดจบนักบินก็ถูกเชือดทิ้งจากนั้นพวกโจรมันก็เอาปืนของไมค์และมาคัสออกมาจากกล่องและใช้ปืนนั้นยิงเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นหลักฐานมัดตัวไมค์กับมาคัสว่าทั้งสองคนทำร้ายเจ้าหน้าที่จริงพวกโจรเมื่อได้ปืนของไมค์กับมาคัสมามันก็ออกไปจากห้องนักบินแล้วเอาปืนของไมค์ยิงเจ้าหน้าที่ทุกคนไมค์กับมาคัสก็พยายามจะจับเจ้าโจรไว้อะนะแต่โจรมันก็หนีออกเครื่องบินไปได้นำซ้ำเชือกที่รัดกรงของอามานโดอยู่ก็ถูกตัดจนขาดทำให้กรงของอามานโดจะร่วงออกไปนอกเครื่องบินทว่ามาคัสก็จับเชือกเอาไว้ได้ทำให้ไมค์มีเวลาจะไปกุญแจจากผู้คุมที่เสียชีวิตไปแล้วนำมาขายกรงช่วยอามานโดออกมาจากนั้นทั้ง3คนก็ไปยังห้องนักบินและพยายามควบคุมเครื่องแต่ก็ไม่สำเร็จพอพวกโจรที่กระโดดหนีออกไปมันได้กดระเบิดเพื่อทำลายใบพัดของฮอให้ฮอตกสู่พื้นเอาจริงๆตอนนี้มันจะระเบิดฮอทั้งลำเลยก็ได้นะแต่มันอยากจะทำให้ดูเหมือนว่ามาคัสและไมค์ได้ทำการฆ่าเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่ว่าฮอเกิดขัดข้องจนล่วงลงสู่พื้นและตายทั้งหมดในที่สุดเพราะว่าแผนของมันก็พลาดนะเพราะทั้ง3คนรอดมาได้โดยการคุมให้ฮอตกลงไปในน้ำแต่แม้จะรอดมาได้แต่ทั้ง3คนกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีไปซะแล้วเพราะจูดี้ลูกสาวผู้กองฮาวเวิร์ดได้รับข้อมูลเสียงที่นักบินส่งมาก่อนที่เครื่องจะตกจูดี้เลยฟันธงว่าไมค์มาคัสและอามานโดสมรู้ร่วมคิดกันจริงเลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกตามล่าทางด้านโจรเมื่อรู้พวกไมค์ยังไม่ตายมันก็ประกาศตั้งค่าหัว5ล้านดอลลาร์ให้กับใครก็ได้ที่สามารถจับมาคัสและพวกมาได้โดยไม่สนว่าจะเป็นหรือตายตอนนี้พวกแก๊งในเมืองเลยออกตามล่าไมค์กับมาคัสกันให้วุ่นส่วนด้านไมค์มาคัสและอามานโดก็ได้ไปขโมยเสื้อและรถมาจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งตอนแรกก็เกือบถูกเจ้าของบ้านยิงตายเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยจับได้ว่าขโมยเสื้อแต่อามานโดได้ทำการต่อสายตรงรถและขับรถช่วยทั้ง2คนออกมาได้ในที่สุดจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางเข้าเมืองเพื่อจะไปหาดอนทว่าเมื่อเข้าไปถึงความเจริญรถก็ดันมาเสียแต่แถวนี้อยู่ใกล้กับร้านของทาบิธาคนรู้จักของไมค์พอดีไมค์มาคัสและอามานโดเลยเดินทางไปหาทาบิธาเพื่อไปขอให้ทาบิธาช่วยแต่ทาบิธากลับตลบหลังไมค์และเรียกให้คนมาจับตัวไมค์ไปเพื่อจะเอา5ล้านดอลลาร์ทว่าระหว่างที่พวกมันพาตัวไมค์ไปขึ้นรถจู่ๆพวกแก๊งอื่นก็ปรากฏตัวออกมาแล้วพยายามชิงตัวไมค์ทำให้ตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยแต่ก็ถือเป็นเคราะห์ดีของพวกไมค์อะนะเพราะพวกของไมค์ได้ขโมยรถตู้ที่ตอนแรกแก๊งทาบิธาจะพาตัวพวกเขาไปทว่าพวกแก๊งสเตอร์เมื่อเห็นไมค์และมาคัสขึ้นไปรถตู้แม่งก็เลยปาระเบิดโมโลท็อปใส่รถตู้ของพวกไมค์จนรถไฟไหม้ทำให้มาคัสต้องขับรถไปทั้งที่ไฟไหม้แบบนั้นแหละหลังจากนั้นความวุ่นวายมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นพอพวกตำรวจปรากฏตัวออกมาแล้วคนที่นำขบวนมาก็คือจูดี้ซึ่งแค้นอามานโดอย่างมากจูดี้ไม่เห็นอามานโดไกลๆก็พยายามจะยิงอามานโดแต่เคราะห์ดีที่ว่ามีรถขวางไว้ก่อนทำให้มาคัสขับรถหนีไปได้ทว่าตอนนี้รถไฟไหม้หนักมากมาคัสเลยบอกให้ทุกคนกระโดดหนีทุกคนเลยกระโดดออกมาจากรถส่วนรถก็ชนเข้ากับแบรีเออร์จนระเบิดตึ้มทำให้พวกมาคัสอาศัยความวุ่นวายหนีไปได้ที่สุดหนีไปไหนล่ะหนีไปที่เรือของดอนเนี่ยเห็นพวกมาคัสมาผ่านประตูตาแมวนะก็เลยเซ็งเลยมาทำไมตอนนี้วะเพราะตอนนี้ดอนกำลังฮึ่มๆกับเคลลี่ทั้งสองเนี่ยแอบแซบกันโดยไม่เพื่อนๆรู้เพราะเดี๋ยวจะโดนแซวดอนและเคลลี่ก็เป็นห่วงพวกมาคัสนะเพราะจู่ๆอามานโดก็เข้ามาในบ้านทำให้เคลลี่ชักปืนขู่เลยเพราะเคลลี่รู้ว่าอามานโดเป็นคนที่ฆ่าผู้กอง
ทว่าไมค์เข้ามาเคลียร์ให้อานะว่าอามันโดอยู่ฝั่งเราอามันโดเป็นคนเดียวที่เคยเห็นหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจากนั้นทั้ง5คนก็เอาข้อมูลมาเรียบเรียงโดยให้อามันโดคอยดูว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้ง5คนเรียบเรียงข้อมูลอยู่นานจนในที่สุดอามันโดก็เจอคนคนนั้นจนได้ดอนจึงเอาใบหน้าของคนนั้นไปเทียบเป็นฐานข้อมูลจนรู้ว่าชายคนนี้ชื่อเจมส์แมกรัตเขาเคยทำงานหน่วยปราบปรามยาเสพติดสำนักปลัดกลาโหมแต่เคยถูกแก๊งของอามันโดจับตัวไปได้เขาเปิดเผยรายชื่อทุกคนหลังถูกทรมานทำให้หน่วยปราบปรามมีเพียงเขาคนเดียวที่รอดชีวิตเมื่อรู้อย่างนั้นไมค์เลยรีบติดต่อไปหาริต้าและบอกความจริงกับริต้าทั้งหมดว่าเขามีหลักฐานที่ใช้ยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้กองแถมรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคนนั้นก็คือเจมส์แมกราธมันคือคนเดียวกันกับที่จู่โจมเราบนหอที่ใช้ขนถ่ายตัวอามันโดพรุ่งนี้เราจะมอบตัวและนำไฟล์มอบให้คุณหลังจากนั้นริต้าก็วางสายไมค์ไปล็อกวูดเลยเดินไปถามริต้าว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นริต้าเลยเล่าทุกอย่างให้ผัวฟังความซวยมันจึงมันเกิดเพราะตอนนี้พวกโจมันรู้แล้วว่าไมค์มีไฟล์หลักฐานทั้งหมดและรู้แล้วว่าพวกเราเป็นใครแมกราธเลยสั่งให้ลูกน้องไปที่บ้านของไมค์และบ้านของมาคัสเพื่อไปจับตัวประกันมาสักคนนึงทว่าที่บ้านของมาคัสแอบมีกล้องวงจรปิดอยู่และมีระบบโมชั่นเซ็นเซอร์เมื่อมีผู้บุกรุกขยับไปใกล้บ้านของมาคัสสัญญาณจึงถูกส่งไปที่เรือของดอนมาคัสรีบโทรหาเรจจี้เพื่อเรจจี้พาทุกคนหนีไปถ้าใครจะไม่ได้เรจจี้คือลูกเขยของมาคัสที่มาคัสก็ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่นักแต่ว่าเรจีทำงานเป็นนาวิกโยธินซึ่งตอนนี้เพิ่งกลับมาจากเยเมนและเมื่อเรจีที่นั่งเล่นเกมอยู่ได้รับโทรศัพท์ของมาคัสเรจีก็นำคนในบ้านไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นเขาก็สวมวิญญาณนาวิกโยธินและกำจัดผู้บุกรุกทั้ง15คนด้วยตัวคนเดียวโดยไม่รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยทำให้มาคัสและไมค์อึ้งเรจีเชิดฉายจนมาคัสต้องชมว่าดีสิลูกเขยกูด้านไมค์ก็ติดต่อไปหาคริสตินเมียของไมค์อะนะแต่คริสตินไม่รับสายเพราะตอนนี้แคลรี่มาที่บ้านเพราะแคลรี่เนี่ยเป็นห่วงอาไมค์แคลรี่เห็นอาไมค์โดนประกาศจับแต่แคลรี่เชื่อว่าอาไมค์ไม่ใช่คนแบบนั้นก็เลยอยากมาพูดคุยกับคุณคริสตินพอคริสตินพาแคลรี่เข้าบ้านคริสตินก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นก็เลยไปรับโทรศัพท์พอคริสตินรับไมค์ก็เลยบอกว่ารีบออกมาจากบ้านทันทีแต่ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะผู้แมกราธเข้าไปในบ้านแล้วและจับตัวคริสตินกับแคลรี่ไปจากนั้นแมกราธก็โทรศัพท์คริสตินมาคุยกับไมค์และบอกว่าข้าต้องการตัวลูกชายของแกและหลักฐานที่ผู้กองทิ้งเอาไว้จงเอามาแลกกับเมียของแกรอรับโทรศัพท์ด้วยล่ะเดี๋ยวข้าจะโทรไปพร้อมคำสั่งจากนั้นแมกราธก็ตัดสายไปไมค์ก็เกิดอาการแพนิคขึ้นมาทันทีเลยเพราะเป็นห่วงเมียและเป็นห่วงแคลรี่ด้วยแต่อามันโดบอกกับไมค์ว่าเขาจะไปชีวิตเขาทำชั่วมาเยอะเขาขอทำอะไรที่มีประโยชน์บ้างแต่ไมค์เดี๋ยวไม่ยอมนะและหันไปบอกกับมาคัสว่ามาคัสพวกมันรู้ว่าเรามีหลักฐานมาคัสงงรู้ได้ไงวะคนที่รู้เรื่องนี้มีแค่ริต้าเท่านั้นแบบนี้ริต้าหักหลังเหรอแต่ไมค์บอกว่าไม่ใช่เท่านั้นแหละมาคัสถึงบางอ้อนทันทีอ๋อไอ้ล็อกวูดไมค์เลยรีบโทรบอกริต้าริต้าพอรู้ตัวก็ตีเนียนแล้วคอยจับสังเกตล็อกวูดและเห็นว่าล็อกวูดอาจจะส่งข้อความริต้าตัดสินใจแย่งโทรศัพท์ของล็อกวูดมาดูว่าล็อกวูดส่งหาใครล็อกวูดเมื่อโดนริต้าขโมยโทรศัพท์ไปก็เริ่มออกอาการทันทีล็อกวูดยื้อแย่งกับริต้าและทำร้ายร่างกายริต้าแบบไม่ยั้งเคราะห์ดีที่เคลลี่และดอนมาช่วยเอาไว้ได้ทันเพราะไมค์สังหรณ์ใจไว้แต่แรกว่ามันอาจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยบอกทั้งสองมาคุ้มครองริต้าจากนั้นล็อกวูดก็โดนพามาสอบสวนแม่งก็พยายามแก้ตัวนู่นนี่นั่นแต่ริต้าไม่ให้อภัยจากนั้นไมค์ได้ปลอมเสียงเป็นล็อกวูดและใช้โทรศัพท์ของล็อกวูดโทรไปหาแมกราธเพื่อบอกว่าแผนเปลี่ยนนิดหน่อยขอให้แกเตรียมตัวซะพรุ่งนี้จะย้ายตัวประกันออกไปนอกประเทศซึ่งแมกราธก็กินเบ็ดมันบอกให้ลูกน้องเก็บข้าวเก็บของซะพรุ่งนี้เราจะย้ายออกจากฐานด้านไมค์ก็ได้ข้อมูลของฐานแมกราธมาจากล็อกวูดคืนนี้ก็เลยวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมโจมตีในวันพรุ่งนี้เมื่อเช้าวันถัดไปมาถึงล็อกวูดนั่งเครื่องบินไปกับไมค์และมาคัสเพื่อทำทีว่าจะมารับตัวตัวประกันเพื่อย้ายออกนอกประเทศส่วนริต้าดอนและเคลลี่ได้เดินทางไปยังฐานทัพพวกมันด้วยรถตู้ทางนี้ฐานทัพของพวกมันอยู่ในสวนสนุกเก่าซึ่งมีทางเข้าออกทางเดียวขอให้ริต้าและเคลลี่ควบคุมถนนเส้นนี้ทั้งหมดห้ามใครเข้าออกส่วนดอนจะใช้โดรนสำรวจพื้นที่โดยรอบและควบคุมทางอากาศสุดท้ายอามันโดจะดำน้ำแล้วไปซุ่มอยู่ใต้ฐานของพวกมันซึ่งเมื่อแผนการเริ่มขึ้นทุกคนก็วางตำแหน่งได้อย่างดีและเมื่อเครื่องบินของล็อกวูดลงจอดแมกราธก็เดินออกมาพร้อมกับตัวประกันเมื่อถึงตรงนี้ไมค์ต้องหาช่องยิงแมกราธให้ตายคาที่เพื่อช่วยตัวประกันออกมาทว่าไมค์เกิดอาการแพนิคไม่กล้ายิงเพราะกลัวจะยิงไปโดนเมียหลังจากนั้นความซวยก็บังเกิดเพราะจระเข้มันเห็นอามันโดที่ซุ่มอยู่ในน้ำก็เลยว่ายตรงไปทางอามันโดทำให้แมกราธเริ่มสงสัยถึงท่าทีอันผิดปกติของจระเข้ขณะนี้อามันโดซุ่มอยู่ใต้สะพานซึ่งจระเข้มันก็เข้าใกล้มาทุกทีนำซ้ำลูกน้องของแมกราธก็เดินมาบนสะพานแล้วด้วยอามันโดจึงไม่มีทางเลือกเลยยิงสังหารลูกน้องของแมกราธซะจนตอนนี้แมกราธรู้ตัวแล้วหลังจากนั้นก็บู๊กันยาวเลยอามันโดขึ้นมาบู๊บนบกล็อกวูดพยายามหนีลิต้าและแคลรี่นั่งรถตู้เข้ามาสนับสนุนส่วนดอนได้ใช้โดรนกำจัดมือซุ่มยิงที่ซุ่มยิงอยู่บนหลังคาทว่าไมค์ยังเกิดอาการแพนิคอยู่และไม่กล้าเข้าไปต่อสู้ท่านใดนั้นไมค์ก็เห็นภาพหลอนก็เห็นมาคัสเป็นผู้กองฮาวเวิร์ด
แถมผู้กองฮาวเวิร์ดที่เขาเห็นนั้นกำลังบอกกับไมค์ว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของแกคำพูดนี้ทำให้ไมค์หายแพนิคเพราะไมค์โทษตัวเองมาตลอดว่าการที่ผู้กองตายไม่เป็นความผิดของเขาตอนนี้ไมค์ยิ่งพร้อมสู้เต็มที่แล้วทว่ามาคัสถึงว่าไมค์ยังไม่หายเลยตบไมค์ไปเต็มๆแล้วไม่ใช่ทีเดียวแต่ตบหลายทีด้วยแล้วบอกว่าไมค์มึงเริ่มทำตัวง่อยแดกได้แล้วมึงต้องห้าวสิวะไมค์มึงต้องห้าวสิแบดบอยแบดบอยไมค์แบดบอยแบดบอยเข้าใจไหมเท่านั้นแหละไมค์คึกและลุกขึ้นมาบู๊จนพวกแมกกาสเนี่ยราบเป็นหน้ากลองแมกกาสมันเลยเอาตัวประกันหนีเข้าไปในสวนสนุกซึ่งไมค์กับมาคัสก็ตามเข้าไปจะไปช่วยตัวประกันส่วนอัมบาโดเองก็เข้ามาสมทบอีกแรงทว่าเจ้าแมกกาสมันแยกตัวประกันออกไป2ฝั่งฝั่งแรกคือแคลลี่มันให้ลูกน้องพาไปอีกด้านนึงคือคริสตินเมียของไมค์แมกกาสเป็นคนพาไปเองไมค์เลยบอกให้อัมบาโดไปช่วยแคลลี่ซะส่วนเขาจะตามแมกกาสกับคริสตินไปทางด้านล็อกวูดตอนนี้บังคับให้คนขับเครื่องบินพาขึ้นเครื่องบินหนีทว่าริต้าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เลยยิงเครื่องบินจนเครื่องบินเนี่ยเสียหลักแล้วพุ่งเข้าใส่อาคารของพวกโจรและบังเอิญเครื่องบินที่พุ่งเข้ามาในอาคารแม่งพุ่งมาทางน้องแคลลี่พอดีแต่อัมมาโดก็กระโดดช่วยน้องแคลลี่เอาไว้ได้แต่เครื่องบินมันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันพุ่งชนต่อจนไมค์และมาคัสต้องหนีกันกระเจิงการที่เครื่องบินเข้ามาชนอาคารครั้งนี้ทำให้พื้นของตัวอาคารเปิดออกจนเห็นชั้นล่างของอาคารซึ่งเป็นโซนเลี้ยงจระเข้ไมค์ก็ลองมองลงไปดูนะแล้วเลยเห็นแมคกราสกำลังพาคริสตินเดินผ่านโซนนี้ไปพอดีเขาก็เลยโดดลงไปด้านล่างเพื่อจะไปช่วยคริสตินทว่ากระโดดลงไปด้านล่างปุ๊บสะพานกระจกมันก็ร้าวไมค์เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเลยบอกมาคัทว่าอย่าโดดลงมาแต่มาคัทหาฟังไม่โดดแม่งเลยจนสะพานกระจกอะแตกทำให้มาคัสลุกลงไปในบ่อจระเข้ส่วนไมค์อะจับราวบันไดเอาไว้ได้พอมาคัสตกลงมาในบ่อจระเข้มาคัสก็เจอเลยเจอจระเข้เผือกยักษ์ชื่อว่าดุ๊กโดยในอดีตดุ๊กเนี่ยเป็นดาราดังของสวนสนุกแห่งนี้เลยไมค์ก็เลยบอกมาคัสว่าเฮ้ยมาคัสปืนกูตกไปในน้ำอยู่ตรงใต้เท้ามึงอ่ะหยิบมาเร็วแต่มาคัสบอกว่าไม่เป็นไรไมค์จำไม่ได้เหรอกูไม่มีวันตายดูนี่พอพูดจบมาคัสก็สั่งจระเข้บอกว่าดีเป็นอย่างดีของเจ้าจงออกไปซะจระเข้เลยหลับตาแล้วทำท่าดำน้ำหนีมาคัสก็ดีใจแล้วบอกกับไมค์ว่านี่ไงไมค์เห็นไหมแค่คุยก็รู้เรื่องแต่ทันใดนั้นน้องเคก็กัดมาคัสทำให้ไมค์ที่อยู่บนราวสะพานต้องโดดลงมาช่วยแล้วเอาแท่งเหล็กที่พังลงมาพร้อมซากปรักหักพังแท่งใส่จระเข้จนจระเข้ยอมปล่อยมาคัสส่วนมาคัสก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิตทางด้านล็อกวูดที่อยู่ในเครื่องบินที่ตกก็คลานออกมาด้านนอกและดอนมาเห็นพอดีก็เลยจะเข้ามาจับตัวล็อกวูดแต่ล็อกวูดเนี่ยเอาปืนยิงดอนไปหนึ่งทีโชคดีที่ยิงโดนแค่แขนทันใดนั้นริต้าก็กดตัวออกมาแต่ล็อกวูดถามริต้าว่าริต้าจะยิงเขาลงเหรอซึ่งริต้าก็บอกว่าไม่ฉันยิงคุณไม่ลงหรอกล็อกวูดมันก็เลยยกปืนขึ้นจะยิงใส่ลิต้าแต่ลิต้าไม่ยิงจริงๆเว้ยแต่ถีบล็อกวูดแม่งเลยถีบลุกลงไปในบ่อจระเข้ด้านล่างทำให้ล็อกวูดโดนน้องดุ๊กที่กำลังเคืองแดกอย่างอร่อยส่วนทางด้านน้องแคลลี่ลูกสาวของจูดี้อัมบาโดก็พยายามปกป้องเธอจากเงื้อมือของลูกน้องพวกล็อกวูดทำให้อัมบาโดเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่อนข้างมากน้องแคลลี่เห็นว่าอัมบาโดช่วยเธอเอาไว้แคลลี่เลยพาอัมบาโดหนีออกไปด้านนอกทว่าระหว่างที่หนีออกไปด้านนอกน้องแคลลี่ก็ทำกำไรข้อมือตกและเป็นอะไรที่มันโบ๊ะบ๊ามากเพราะอยู่ดีจูดี้แม่งก็มาถึงที่เกิดเหตุเว้ยไม่รู้ใครบอกแต่แม่งก็มาถึงอ่ะมาพร้อมกับตำรวจเต็มเลยจากนั้นก็ออกตามหาลูกเว้ยทว่าจูดี้ก็ไม่เจอลูกแต่บังเอิญไปเจอกำไรข้อมือที่ตกอยู่หน้าประตูแถมเห็นรอยเลือดไหลไปเป็นทางเลยจูดี้เลยตามรอยเลือดไปเพื่อไปตามหาลูกทางด้านไมค์และมาคัสตอนนี้ก็กำลังตามแมกราสไปนะแต่มาคัสได้รับบาดเจ็บค่อนข้างมากก็เลยบอกให้ไมค์ไปก่อนเลยเพราะเขาไม่อยากเป็นตัวถ่วงไมค์ทว่าอยู่ดีเดินไปเดินมามาคัสมันก็ไปโผล่ริมชายหาดเฉยเลยเว้ยและริมชายหาดเนี้ยมันเป็นสถานที่เดียวกับที่เขาเห็นตอนที่เขาตายแล้วจู่ๆแมกกาสมันก็โผล่มาเอาปืนจี้มาคัสแบบงงๆทั้งที่เมื่อกี้มึงนำหน้าอยู่ที่หนักกว่าคือไมค์เพิ่งตามมาถึงและเห็นมาคัสโดนเอาปืนจี้ส่วนเมย์ตัวเองก็โดนจับตัวไว้ก็เลยงงว่ามาคัสมึงโดนจี้ได้ยังไงวะมาคัสไม่รู้จะตอบยังไงดีตัวแม่งก็งงเหมือนกันจากนั้นแมกกาสก็บอกให้ไมค์เลือกวันนี้ต้องมี1คนตายที่นี่แกจะเลือกเพื่อนหรือแกจะเลือกเมียแต่ไมค์ก็พูดขึ้นมาว่ามันมีเรื่องนึงที่มึงไม่รู้เว้ยคนหนึ่งในนั้นน่ะตายไม่ได้มาคัสตินแบบนั้นก็หน้าเหวอแล้วพูดบอกว่ามึงพูดถึงใครวะจากนั้นไมค์ก็พูดต่อว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าฉันต้องเจอกับเรื่องที่ตัดสินใจยากมาคัสตินแบบนั้นเลยรีบพูดเลยไอ้ไมค์มึงต้องพูดกับคนคนนั้นก่อนนะมึงต้องคุยกับคนนั้นก่อนที่มึงตัดสินใจเลือกอะไรสุดท้ายไมค์ยิงชุดกันกระสุนของมาคัสทำให้มาคัสตัวงอจนแมกกาสที่จับมาคัสเป็นโล่ได้เปิดช่องไมค์จึงรัวยิงใส่แมกกาสจนแมกกาสตายคาที่ทุกคนรอดหมดแต่มาคัสเคืองไมค์มากที่ยิงตนเลยด่าไมค์ไปยกใหญ่แต่ไมค์บอกว่าก็มึงบอกเองไงว่ามึงไม่มีทางตาย
จากนั้นจู่ๆไมค์ก็ได้ยินเสียงวอร์นจูดี้ว่าพบตัวอามันโดแล้วกำลังจะบุกเข้าไปไมค์เลยรีบวิ่งไปหาตัวลูกชายส่วนจูดี้ตอนนี้กำลังจะยิงอามันโดแต่ลูกสาวของเธอได้มาขวางเธอเอาไว้แล้วบอกว่าอามันโดช่วยชีวิตเธอแต่จูดี้ก็ไม่ยอมและบอกให้ลูกสาวออกห่างจากชายคนนั้นซะแน่นอนว่าแคลลี่ก็ไม่ยอมเธอพยายามปกป้องอามันโดอย่างสุดชีวิตสุดท้ายไมค์มาถึงที่เกิดเหตุและพยายามขอร้องจูดี้อีกแรงสุดท้ายจูดี้จึงยอมปล่อยอามันโดไปไมค์เลยพาอามันโดไปที่เรือและบอกให้อามันโดขับลงใต้ไปเรื่อยๆและอย่าหันกลับมาและแล้วอามันโดก็หนีรอดไปได้สุดท้ายเรื่องราวในครั้งนี้ก็โดนเปิดโปงผู้กองฮาวเวิร์ดกู้ชื่อเสียงตัวเองกลับมาได้อีกครั้งส่วนกรมตำรวจถูกสืบสวนครั้งใหญ่เพื่อหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้จากนั้นทุกอย่างก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งไมค์กับมาคัสก็ไปปิ้งบาร์บีคิวกันแต่จู่ๆเรจจี้ก็มาขอพื้นที่ขอปิ้งบาร์บีคิวด้วยเพราะเรจจี้เนี่ยอยากจะปิ้งไก่ทว่าไมค์กับมาคัสไม่ยอมให้เด็กมันลูบคมเว้ยและไล่เรจจี้ให้ไปไกลๆทว่ามาคัสก็คิดได้ไอ้นี่มันเก็บโจรไป15ศพด้วยตัวคนเดียวแถมไม่รับบาดเจ็บอะไรเลยงั้นเราปล่อยมันไปเถอะนะสายตามันเริ่มเปลี่ยนละไปๆๆให้มันปิ้งไก่ปะไมค์เดี๋ยวมึงไปทำสลัดนะเดี๋ยวกูไปจัดโต๊ะจากนั้นไมค์กับมาคัสก็หันไปทำวันทยาหัตใส่เรจจี้แล้วบอกว่าเชิญใช้เตาได้ตามสบายเลยครับเรจจี้เลจีจะได้ย่างไก่อย่างสบายอารมณ์แบดบอย4จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบดบอยภาคเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาค1 2 3นะความสนุกมันก็อยู่ในโซนเดียวกันดังนั้นหากใครชอบแบดบอยภาค1 2หรือ3ภาคนี้ก็น่าจะชอบครับส่วนตัวแล้วผมให้คะแนนภาคเนี้ยอยู่ที่ประมาณ7คะแนนละกันเพราะหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังแอคชั่นก็เหมือนกันทุกเรื่องอะหนังแอคชั่นเนื้อเรื่องจะมีช่องโหว่อย่างเรื่องนี้ก็มีเช่นในตอนจบอ่ะจูดี้กับตำรวจโผล่มาได้ยังไงก็ไม่มีใครไปบอกนะอยู่ดีๆก็โผล่มาที่ฐานของโจรได้เฉยเลยแล้วไหนจะเรื่องที่มาคัสบอกให้ไมค์ล่วงหน้าไปก่อนไปตามแมกราที่จับตัวคริสตินไปเพราะมาคัสได้รับบาดเจ็บเลยถูกให้ไมค์ช้าลงจู่ๆมาคัสแม่งเจอกับแมกราก่อนเฉยเลยนั่นแหละตัวหนังมันมีอะไรแบบงงๆแบบนี้เยอะช่วงแรกอ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมาเยอะเอาช่วงท้ายกับช่วงกลางๆช่วงแรกเนื้อหาไม่ค่อยแน่นนะมันเน้นมุกตลกเน้นเรื่องที่มาคัดแม่งเพ้อยังดีนะว่ามันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องถ้าเกิดเพ้อแล้วไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็ผมว่าจะเป็นอะไรที่แย่มากๆนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแอคชั่นทำได้ดีดูได้สนุกแล้วก็บู๊ยาวๆด้วยเพลงทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยติดหูแค่เป็นการเอาเพลงเดิมมามิกซ์ใหม่ส่วนฉากปลุกใจก็แบบเดียวกันทุกภาคก็เลยเริ่มไม่ค่อยอินเท่าไหร่และก็แพนกล้องมองหน้าตัวละครแล้วก็กล้องหมุนก็แค่นั้นแต่ที่ให้7คะแนนเพราะมันบันเทิงดูได้ดูแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากอ่ะดูได้สนุกดีถ้าใครดูหนังแล้วชอบจับผิดนะอย่าดูเรื่องนี้มันมีจุดให้จับผิดแล้วก็ร้องเอ๊ะเยอะพอสมควรแต่ใครอยากดูอะไรมันๆแบบไปดูฉากบู้มันๆดูฉากฮาแนะนำเลยครับก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับผมนพพรเชนนพพรลงมาเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาทีด้วยครับสวัสดีนรฟันดี้ลาติสวัสดีครับบ๊ายบาย